สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษหัวหินค่ะที่เป็นโรงเรียนที่ทางอีจันก็ได้ร่วมกันสร้างนะคะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างทั้งหมดนะคะอะไรที่สวยงามอะไรที่ดูปกติก็คนนี้ละค่ะอะไรที่ดูแปลกๆก็คนนี้ละค่ะเนี่ยชอบตรงที่อะไรที่ดูแปลกๆตอนนี้ก็เดี๋ยวมีบางจุดทั้งแก้ไขซึ่งพระอาจารย์วันจันทร์นะคะก็เป็นพระที่ได้มอบพระประธานค่ะให้กับโรงให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษหัวหินแห่งนี้ที่เราจะเปิดใช้งานให้กับน้องๆนะคะที่เป็นเด็กพิเศษเข้ามาเรียนค่ะวันนี้อาจารย์เองก็มาเยี่ยมชมโรงเรียนนะคะคือที่เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บประตูจะปิดแต่เด็กจะไม่รู้สึกถูกขังถูกต้องเพราะว่ามันเป็นโซนล็อกทั้งหมดเลยความปลอดภัยต้องมาก่อนก็เลยคิดว่าตรงนี้สำคัญพื้นที่ตรงนี้สำคัญแล้วด้านนี้จะเป็นด้านทางเข้าทางนี้จะเป็นโซนที่สุดซึ่งตอนนี้นะคะสีที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือเพียงพวกการตกแต่งภายในอินทีเรียอีกนิดหน่อยนะคะความที่เขาเป็นอ่ะถ้ามันบุคคลคนรวมคนอื่นไม่ได้หรือว่าเขาก็ชัดเจนแล้วก็พิเศษเพราะพิเศษก็คือไม่สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้เนี่ยพิเศษนี่พวกเราก็เป็นบุญใหญ่อยู่ได้จัดให้มันเฉพาะเกือบสูงสุดอ่ะนะเท่าที่ศักยภาพเขาจะเป็นไปได้ในด้านนั้นๆแล้วก็พัฒนาได้จะเป็นที่ดูงานได้จะเป็นที่อบรมมีครูได้มันก็จะเพราะสถานที่มันเอื้อมันจะทำอะไรได้เยอะค่ะเห็นไหมถ้าสถานที่เอื้อทำอะไรได้เยอะแต่พอสถานที่ไม่เอื้อศักยภาพก็เลยถูกกบไปโดยธรรมชาติเลยนี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังจึงเป็นบุญในเรื่องของการจัดสรรเสนาสนะให้สัปปายะภาษาพระมีคำว่าสัปปายะให้เอื้อหนุนนะแล้วเขาก็จะสู่ความเป็นเลิศหรือว่าสู่จุดหมายเองอ่ะเพียงแค่ได้สัปปายะเท่านั้นสถานที่ก็เป็นหนึ่งนะอาหารอีกบุคลากรอีกอย่างเงี้ยอุปกรณ์อีกเห็นไหมพวกเราก็คอยดูกันไปเรื่อยๆแหละบุญเท่าสร้างสารวัตรไหมคะอันนี้ใช่เพราะว่าเป็นเสนาสนะเหมือนกันพูดถึงเรื่องเสนาสนะนะอยู่ในหมวดเสนาสนะท่านเทพเวลาในบรรดาวัตถุทานทั้งหมดเนี่ยการสร้างเสนาสนะอันนี้สูงสุดในบรรดาวัตถุทานนะให้เข้าป่าหาเนี่ยส่วนการสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นยอดของวัตถุทานทั้งปวงในวัตถุทานมาจบที่เสนาสนะที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวงภาษาพระสิ่งทั้งปวงไหนมีอะไรประกอบให้พระอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะพาโทรทีละห้องทีละห้องเหรอคะจะให้พระอาจารย์ไปนั่งเราก็ชมก่อนไหมคะแล้วหรือว่าเรามีน้ำถวายไหมมีน้ำถวายทีนี้ถวายพระอาจารย์ถวายน้ำก่อนแล้วคือต้องนับนอกนะไม่ใช่โซนข้างในนี้เนาะต้องเป็นโซนไม่เกี่ยวติ่งนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในจะดูสงบไปสงบไปน่าจะเป็นข้างนอกกระทงชาเผื่อให้ได้เห็นผู้คุณได้เห็นตัวจะพาพระอาจารย์ไปดูจุดว่าเรากันยังไม่ได้ชี้จุดกันด้วยให้พระอาจารย์นั่งก่อนให้พระอาจารย์ผ่านน้ำก่อนซึ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะนี่ก็คือโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษหัวหินที่เราเริ่มทำกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะและอีกเป็นพวกอินทีเรียภายในอีกที่นิดหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็จะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการส่งมอบให้กับน้องๆค่ะให้น้องๆได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์นวลจันทร์นะคะก็ท่านเป็นที่มอบพระประธานให้กับโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ท่านก็เลยมาเยี่ยมมาดูความคืบหน้าของโรงเรียนนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณเล่นคือในไหนก็ไม่มีคือให้มัน
เป็นโซนที่แบบเป็นประตูคล้ายประตูเลยมันไม่กระเดิดมันคือไม่มีไงอ๋อป้ายรู้เอารูปขึ้นไม่ได้ป้ายใช่ไหมตอนแรกคุณสมิทธ์บอกว่าจะตัดถึงนี่ถึงนี่หมายถึงว่าตัวปลายเนี้ยค่ะจะอยู่ตรงนี้เลยแต่จะบอกว่าขออยู่ก็ตรงนี้ได้ไหมโอ้พอกระเทือนไม่มีเลยเลยอ๋อเอาอย่างนั้นเลยเหรอหายไปแบบนี้เลยนะเลือดไอ้คาดอยู่เดียวเพราะฉะนั้นก็เหมือนไม่ออกเลยมองไปก็ยังมีอยู่ที่อยู่เลยคือเขาเดี๋ยวต้องแล้วแต่เรื่องนี้เป็นมุมมองเฉยๆนะลองไปไม่แต่ก็นึกภาพไม่ออกแล้วค่ะว่ามันจะตัดหน้าม้าแค่ไหนดีกลัวมันกระเด็นถึงมาผ่านแล้วถ้ามีเงี้ยมันก็กลายเป็นความซึ่งนี่ก็คือพระอาจารย์นวลจันทร์ค่ะที่เป็นพระที่มอบพระประธานนะคะให้กับโรงเรียนแห่งนี้และเดี๋ยวพระอาจารย์นวลจันทร์วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนค่ะมาเยี่ยมชมโรงเรียนมาดูความคืบหน้าก็ยังไงคะเอายังไงดีนี่ค่ะโลเคชั่นนี่คือภาพโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษหัวหินค่ะที่เราทำกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะเหลือเพียงการตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยของห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็เริ่มทาสีให้แยกประเภทเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายส่วนก็เริ่มแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ห้องน้ำที่จะใช้ให้กับน้องๆก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกนิดๆหน่อยๆบางจุดเก็บสีเก็บความเรียบร้อยอีกหน่อยนึงนะคะก็จะเสร็จแล้วห้องน้ำกว้างมากทุกคนนี่ค่ะก็พร้อมที่จะห้องน้ำกว้างมากลูกเพจไปดูห้องที่เป็นห้องทาราบำบัดค่ะเป็นห้องที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะให้กับน้องๆได้เข้าไปฝึกเดินสำหรับเด็กๆที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะซึ่งห้องนี้ที่เรามาดูกันล่าสุดเนี่ยยังไม่ปูกระเบื้องแต่ว่าวันนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนี่คือสระว่ายน้ำที่เหลือแค่ใส่บันไดก็จะใช้งานได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการตกแต่งภายในอีกนิดหน่อยวาดพวกสัตว์ทะเลต่างๆเอาให้กับน้องๆตามฝาผนังค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับห้องอีกนิดนึงแล้วก็คาดว่าช่วงมีนาเมษาก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วนะคะน้องๆคงใกล้จะได้ใช้โรงเรียนนี้แล้วตอนนี้ห้องต่างๆก็เริ่มเอาสีมาทาค่ะลูกเพจมีการแยกประเภทสีด้วยนะคะว่าห้องนี้เหมาะกับเด็กประเภทไหนๆก็จะมีการใช้สีที่แตกต่างกันเหมือนห้องนี้ก็จะเป็นสีม่วงพาสเทลสีเนี่ยมันมีความหมายด้วยนะคะเหมาะกับเด็กประเภทต่างๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช้สีเดียวกันทั้งหมดห้องนี้ใช้สีม่วงเดี๋ยวอีกห้องนึงก็จะใช้อีกสีนึงนะคะก็คือมีหลายห้องหลายสีนี่ห้องนี้ใช้เป็นสีชมพูอย่างนี้ค่ะชมพูพาสเทลน่ารักน่ารักมีห้องสีเขียวสีเขียวมิ้นสีส้มสีแดงอะไรอย่างนี้ค่ะมีหลายห้องเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนี่ห้องน้ำขั้นระหว่างห้องเรียนนะคะให้กับเด็กๆมีห้องพักครูห้องทาราบำบัดหลายห้องเลยค่ะลูกเพจครบจบในที่เดียวน้องๆจะได้ใช้งานที่นี่แน่นอน
เพชรเกษมก็จะไหนทีมเพชรเกษมไหนเนี่ยเย้สีขาวนะเสื้อสีแดงวันนี้พี่อู๊ดไม่อยู่มาไปขึ้นศาลก็เลยได้ยินข่าวจากทางที่ไปผมข้าวนะอ๋อนี่คือทีมเพชรเกษมเนาะทีมเพชรเกษมเออจะถึงแดงใช่ไหมคะพี่เอกกับอาจารย์พรแทนพี่คนก่อนก็ในฐานะที่เสร็จก็ได้มีคนดูแลที่นี่ดังนั้นเขาก็เดี๋ยวพอที่นี่เสร็จค่ะก็ถือว่าเราก็จะมีคนที่ช่วยดูแลก็จะสบายใจเรื่องเงินถนนไฟฟ้าผ่านมากปัญหาเกิดมาแต่เราจะเริ่มมันต้องไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านปัญหามันเยอะมันนะมันที่เขาเป็นปัญหามันเยอะหามันไงไม่ใช่ปัญหาเรามันจะเป็นปัญหาเราต้องมองว่าปัญหาไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตัวปัญหาเราส่วนหนึ่งเราเป็นแค่ที่จะไม่มีปัญหาไปเจอก็ได้ไงก็พระอาจารย์นวลจันทร์นะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมที่โรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินแล้วก็มีเอาพระประธานนะคะมอบให้กับทางโรงเรียนเดี๋ยวให้ลูกเพจได้ดูการออกแบบภายในที่เราออกแบบกันไว้แล้วก็เคยลง Facebook ไปให้ลูกเพจได้ดูด้วยนะคะกับการออกแบบภายในที่ทางป้าตือได้ออกแบบเอาไว้ให้ใช่ๆตรงนั้นเลยครับตรงนี้เนาะตรงนี้ครับรู้สึกจากตรงนั้นทั้งหมดก็ประมาณ9ห้องทำการตามห้องพักครูอยู่ด้านหน้าโอ้เยี่ยมเลยก็คือตรงนี้ห้องแรกเฮ้ยโดนตัดจากนี้เฮ้ยห้องถ้าจะมาเป็นคนพี่ห้องครูห้องนี้ห้องเดินเข้ามาคือภาคนะคะนี่ก็จะอยู่ซ้ายมือซ้ายมือซึ่งเดิมเขาไม่เคยมีห้องเขาไม่มีห้องพักครูเขามีโต๊ะอยู่2ตัวอันนี้ก็จะมีห้องพักครูมีตู้มีอะไรให้มีตู้เย็นได้ห้องต่อมาจะเป็นห้องสติปัญญาอ่อนเดินเดียวเข้ามาไม่อ่อนห้องสติปัญญาก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นสีแดงนะพี่สมิทธ์แต่สีที่ฉันดูมันเหมือนส้มวะเฉดมันมาประมาณนี้ครับส้มห้องแรกมีแดงห้องที่แม่มันส้มนะคะส้มห้องสติปัญญาเขาขอห้องที่สองก็เป็นครึ่งห้องครึ่งห้องก็เลยจะมีบานเพียงอันนี้คืออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับซื้อยาหมาไปถึงโบสถ์ห้องออทิสติกเลยสีเขียวสีนี้เลยสีมีต้องอยู่ที่ต้องอยู่ที่ครับนะคะก็จะทำให้เขาเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวงานพวกนี้จะเริ่มเข้าจะงานคุ้มค่ะตอนนี้จะเดี๋ยวเคาะราคาพวกนี้ถ้าเคาะราคาพวกนี้เสร็จสิ่งที่ยันจะทำพวกเฟอร์นิเจอร์ร้อยพวกนี้เดี๋ยวจะดูจะไปซื้อแต่พวกตกแต่งทั้งหลายค่ะเดี๋ยวจะเอาทีมเข้าใกล้ละอันนี้ห้องอาทิตย์ที่สองค่ะ
สีเขียวค่ะตัวนี้เป็นเขาดูค่ะสีใหม่ไปก่อนเนาะต้องใส่ยาผ้าแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เดี๋ยวเราค่อยซื้อพี่พี่เห็นหรือยังอ่ะพี่พี่เห็นพวกนี้ยังยังไม่เห็นทีดีค่ะมาดูด้วยกันค่ะพี่มันสวยมากเวลาเรียนเข้าตาบางๆเข้าตาบางๆจะมีสระน้ำค่ะให้เด็กสำหรับเด็กนั่งไปเนี่ยเข้าเนี้ยเต็มเข้าสุดเลยมันจะมีสระให้เด็กลงเพราะว่าเด็กที่เขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะเขาต้องเดินในน้ำดังนั้นก็ต้องมีที่ให้เขาแล้วสระนี้เป็นสระอุ่นด้วยนะใช่ค่ะเป็นระบบน้ำเกลือและน้ำอุ่นใช่ไหมพี่สวิตต้องอุ่นนะคะมีน้ำอุ่นด้วยห้ามร้อนแล้วต้มเด็กนะน้ำอุ่นก็เลยน่ารักดีน่ารักเนาะก็ห้องมืดอะไรวะห้องมืดยังไม่ได้ออกแบบเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูเลยทำไมทำโทษเด็กไม่ขังห้องมืดห้องนี้ไม่เนาะห้องมืดก็คือห้องแสงสีเสียงเขาเรียกว่าห้องเซนเซอรี่ค่ะห้องนี้จะแพงหน่อยห้องนี้จะแพงหน่อยแต่ยังหาแบบที่ลงตัวไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวมีนัดจะไปดูที่สวนดุสิตวันพฤหัสนี้นะคะจะค่อยมาออกแบบจนพ่อแม่จะมาคิดห้องคุณพูดเป็นห้องเล็กๆที่ทำให้เด็กออทิสติกฟังเสียงจากคุณครูแล้วออกเสียงตามได้นะคะฉะนั้นมันจะเล็กมากแล้วห้องนี้เขาก็จะทำเป็นห้องเขาเรียกอะไรนะเหมือนพัฒนาการด้วยก็อยู่เท่าเดียวกันอีกหน่อยมันจะคัลเลอร์ฟูลมากพี่ปิ๊กสีมีทุกสีเทคนิคคัลเลอร์ใช่อันนี้เป็นรายการอุปกรณ์ประชุมของคุณครูท้ายแล้วก็มีห้องพยาบาลค่ะน้องพยาบาลแบบห้องยาเล็กๆที่มีเตียงเพราะว่าเด็กที่นี่ถ้าป่วยก็จะเรียกครูเข้ามารับเนาะตู้เย็นมีไว้ใส่ยาเด็กเพราะว่าเด็กทุกคนจะต้องมียาประจำตัวกินทุกมื้ออยู่แล้วเนาะก็มียาเนาะเขาต้องทานใช่ไหมไม่หรือว่าเด็กต้องกินยากินยาแต่ว่าอาจจะไม่ถูกมือแต่ถ้าจังค่ะถ้าเกิดเราอ่ะทำเขาเรียกอะไรนะพัฒนาการเขาได้เขาจะกินยาน้อยลงมีห้องแรกรับก็คือเลี้ยวเดินตรงเข้ามาเลี้ยวขวาห้องแรกเลยค่ะอ๋อแรกรับแรกรับมันเข้าเดิมจำมันห้องแรกรับเข้าทันนักสถานเลยนะตัวนี้เด็กรุ่นใหม่มาเสียงรุ่นใหม่มาเนี่ยเนาะห้องแรกรับจับตัดผมก่อนมาทำความคุ้นเคยดีก่อนห้องแรกรับเป็นห้องประเมินเด็กค่ะก็จะมีกล่องไว้ให้เด็กเล่นเวลาที่เขาคุยกับผู้ปกครองตอนนี้เป็นรายการเฟอร์นิเจอร์เราต้องซื้อเหรอคุณจันซื้อค่ะเดี๋ยวจันต้องจันจะเริ่มเดินซื้อเนี่ยเดือนหน้าเอาเราคุยกับอย่าง SB อย่างเงี้ยคุย SB ให้ตู้มาค่ะเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปกับตู้ด้วยนะคะแล้วจะส่งภาพไปขอคือให้หมดไงทุกอย่างที่เราจะไปซื้อเนี่ยเขาคือเขาสามารถที่จะทำขึ้นมาใหม่ได้อยู่แล้วเขาให้เราเท่าที่เขาให้ได้ไม่เดี๋ยวใจไปบีบคอเองว่าย่อว่าย่อเลยว่าย่อเมาไปทั้งหมดไงเดี๋ยวถ่ายรูปกับ SP แล้วส่งภาพให้เขาดูนะอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องทำอย่างเงี้ยทำแล้วก็ช่วยกันมันไม่ได้ดีบ่อยอย่างเงี้ยคือทั้งหมดอ่ะคือทั้งหมดทั้งโรงเรียนเนี่ยไอ้เหมาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวว่าคุณเป็นเจ้าของมันจะไม่ยากอะไรเลยคือตอนแรกเขาช่วยเราเรื่องตู้ค่ะตู้กับเชลตู้กับเชลแล้วตอนจะตีมาดูบางตู้เขาก็ให้ไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่มีในแบบเขาวัสดุบางตัวเขาผลิตไม่ได้แต่เราเป็นแบบว่าเอาให้ที่สบายใจเอาเข้าที่ได้เป็นแต่ว่าที่เขามีเขาทำได้เนาะแต่เดี๋ยวจันจะเอาบิวต์อินของจันลงนั่นแหละเดี๋ยวแต่ว่ามันมีตัวลอยพระจันทร์เขามีตัวลอยขายมันคงมีอะไรเงี้ยมีตัวลอยคนยกมาแล้วว่าแต่นี้อยู่ในนั้นนี้แต่ว่าของนี้แต่ว่าของนี้ไม่ต้องซื้อไงไม่ต้องซื้อของนี้เขาควรยกมานี่ไงเป็นเหตุที่อยากนิมนต์พระจันทร์มาสอนบอกกันหน้าบอกหน้าเพราะว่าทั้งบ้านนะทั้งบ้านก็เคารพกันอยู่ทั้งคุณแม่ทั้งลูกชายทั้งสี่คนวันนั้นจะเจอกิจอ่ะจันก็ยังบอกว่าเอสซีให้จันกิจก็จะโทรต่อสายตรงให้นายขอบคุณเลยพี่เขาชื่อพี่อะไรมีทั้งเอ๋ทั้งอามีบวชอาจารย์รุ่นที่49รุ่นสูงสีเลยแล้วก็เอ๋เนี่ยก็แล้วก็ทั้งน้องทั้งพี่ทั้งแม่ก็บอกกันบ้างบอกกันบ้าง
ง่ายอย่างน้อยคือบางส่วนที่เขามีก็เขาจะเอาที่เขามีที่ตัวตอนนี้ก็เหลือตัวลอยที่จะต้องเดินเขามีก็เดี๋ยวก็ไปหาซื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ในช่วงหน้าหรือรอบหน้าถ้ามาเดี๋ยวชวนมาด้วยทำเดินมาดูบางอย่างเหมือนที่ว่าแม่สิบปากว่าไม่เท่าตาอย่างนี้ก็ยืนนำเสนอก็ได้ประมาณนึงแต่พอมาเห็นเองอะไรเองอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมพอเห็นเองนี่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ต้องซื้อโอ้โหพอก็ได้ยินแต่บอกว่าเนี่ยที่เราจะต้องซื้อเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยจะซื้อแล้วเนี่ยจะเริ่มซื้อแล้วตอนแรกคืออินทีเรียก็เป็นอินทีเรียคือตอนนี้จะไม่ได้จ้างคนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะคือการก่อสร้างเนี่ยแสนสิริมาช่วยดูแล้วแสนสิริเป็นคอนซัลท์เรื่องการก่อสร้างทั้งหมดเราก็จ้างบริษัทมาก่อสร้างอันนี้คือเป็นแบบมืออาชีพเนาะแต่พอเป็นอินทีเรียหาอินทีเรียมืออาชีพมาไม่ได้ก็ได้เพื่อนกันมาช่วยนี่ไงได้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันไหนบางอย่างฉะนั้นอะไรเราก็ทำเองเราก็จะทำเลยคืออันไหนซื้อเราก็จะเดินซื้อหรือว่าไปหาเราก็จะหานะคะแล้วจะอันนี้คือเราทำกันเองเดี๋ยวเราจะต้องเข้าชมหน่อยแล้วไม่ใช่เรื่องหน่อยแล้วก็พูดถึงอาจารย์ดูคือส่งไปให้อาจารย์ก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ที่ได้รูปเห็นมาสักครู่ก็คือแบรนด์ของห้องเรียนทั้งหมดก็จะพาไปเดินชมนะคะในส่วนของห้องต่างๆที่จะให้น้องๆได้เข้ามาใช้งานนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำที่ห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะหลังจากที่เขาใช้การเรื่องของพาราบำบัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะมีหมดราคาซื้อชิ้นไป2ตัวนี่ก็ทำงานชีวิตแล้วนี่ก็เป็นห้องทาราบำบัดอันนี้เป็นห้องทาราบำบัดนะแม่ใช่ค่ะนี่ห้องทาราบำบัดค่ะที่จะมีรูปลิงอะค่ะที่จะมีรูปสัตว์อยู่ในห้องนี้เยอะๆได้ใส่แก้วเลยเนาะแกะๆเลยเนาะจะเดินก่อนได้กลับมาอีกรอบนึงเหรอใช่ๆเดี๋ยวพี่อ้ํามากลับด้วยนะก็เป็นห้องน้ำที่ขั้นระหว่างห้องแต่ละห้องนะคะ
านมันเปิดประตูได้ยูแต่ท่านไม่เคยเปิดไม่เคยให้ใครดีให้มาแล้วตัวเหลือให้อีกเนี่ยตัว SD ให้มาแล้วแต่รอบหน้าจะชวนมาให้นี่ให้มาแล้วตัวไม่ได้มาเราขอมาข้างหน้าจะพาตัวไปด้วยให้มาแล้วมันไม่มาให้อ่ะเวลามาให้หรือให้แค่นี้มันจะสมฐานะได้ไงถึงแม่จริงๆแล้วได้แบบมันมีตู้ยาวค่ะตรงนี้อีกตู้อีกทุกห้องเลยจะมีตู้ยาวเพราะว่าอุปกรณ์ของเด็กพิเศษจะค่อนข้างเยอะแล้วก็สายใหญ่ต้องใส่ที่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ตรงกับแบบที่เขามีเขาก็เลยไม่ให้เราซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเอาบิวอินมาลงแทนแรงเนาะสวยงามก็ขอแบบเอาที่เขาสะดวกจริงๆให้ทุกห้องก็ขอขอบคุณแอร์นี่ก็ได้ทุกห้องแอร์นี่ได้จากเซ็กกินเซ็กกินกับซัมซุงครับเซ็กกินให้มาขอไปหมดนะจันอ้าวก็เป็นอย่างนี้แหละมาช่วยกันใครมีอะไรก็ขอมาสีก็ขอมาตกลงสีเราได้เนาะได้ค่ะนี่ทานิชั่นถ่ายไปให้พี่ตือด้วยนะเพราะทานิชั่นมาแล้วค่ะเราไม่ต้องทานอันนี้เป็นที่ชั่นระหว่างพ่อที่ชั่นระหว่างพ่อคุณบางทีคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะฝึกเด็กก็คือว่าเด็กส่วนหนึ่งอาจจะเรียนเป็นกลุ่มอีกส่วนอาจจะเรียนแบบเดี่ยวก็เดี่ยวตัวต่อตัวอะไรอย่างนี้ใช่ครูหนึ่งคนกับเด็กหนึ่งคนก็จะเอามาแยกใช้แต่ละประเภทกันก็คือใช้อันนี้มาขั้นนะคะนี่อย่างดีเลยค่ะแล้วเพจให้ใช้สำหรับน้องๆได้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนนี่มีห้องสีส้มแบบนี้นะคะมีฝึกสติปัญญาฝึกหลายอย่างเลยค่ะมันแต่ละสีของห้องเนี่ยมันก็จะมีแยกประเภทไปแต่ละประเภทนะคะกรณีช่องสีมันก็มีพื้นอีกแบบไม่มีการว่าทุกคนเปิดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนโรงเรือนเหมือนเป็นกันได้สักพักหนึ่งมันเหมือนว่าเป็นรูประตูมีช่องทั้งสี่มุมมันแหละเป็นตัวเปิดนั่นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าความสุขมันเป็นความสุขที่แตกต่างเลยมันเป็นช่องที่เปิดถึงว่าผมก็เป็นแบบนี้ที่จะบีบถามครับพ่อจันบอกว่าให้เปิดที่สุดเลยอันนี้สีเขียวแบบเขียวแบบเขียวมะนาวอ่ะเขียวเขียวมันมากเลยเด็กจะไม่สามารถที่จะเอาเหลี่ยมก็ได้ขนาดเป็นฟ้าตาเราต้องใช้แรงที่เขียนเวลาเราที่เขียนอากาศอ๋อที่มันดึงยากๆที่ออฟฟิศใหม่เป็นอย่างนี้แหละแม่หมายถึงที่บ้านเล็กอ่ะเป็นอย่างนี้แหละออฟฟิศใหม่ครับสร้างออฟฟิศหนูอยู่มาแล้วไงบ้านโน้นอ่ะผู้มาก่อนการใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องแบบเขียวสีเขียวเลยค่ะลูกเพจทุกสีที่เอามาทานเนี่ยก็มีผลกับการฝึกให้กับน้องๆทุกคนเลยนะที่จะมาเรียนที่นี่นะคะอันนี้ห้องสีเขียวนี่เป็นห้องอะไรนะห้องกายภาพบำบัดห้องกายภาพแล้วก็จะวาดต้นไม้เข้าไปใช่ไหมใช่ลาวาดรอวาดรูปข้างในไหนคุณตั้งกล้องไปมาตอนนี้เพ็กตั้งกล้องครับผมเดี๋ยววันนี้ไม่ได้หันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราลองถ่ายตรงนี้อะไรล่ะให้ตัวหนังสือเขาเดินเรื่องตัวหนังสือท่านต้องได้ครับบางอย่างเราก็ต้องออกมาเป็นการลากสอนบ้าง
ครับบางทีเป็นนามธรรมเนี่ยสิ่งนี้ก็สื่อบางทีเป็นนามธรรมบางทีออกมาเป็นร่างสอนให้คนได้เห็นเหมือนก็ได้ว่าเอออย่างเงี้ยประกาศตัวหน่อยสิบางทีก็ชัดเจนไงไม่ใช่อุ้มคึมทุกอย่างอยู่ที่ใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเป็นนามธรรมอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้ไงผมอยู่แม่นโถอันนี้ห้องน้ำค่ะลูกเพจเจ้าก็มีโถฉี่สำหรับน้องผู้ชายอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำผู้ชายแล้วก็นี่อุ้ยน่ารักมากทุกคนนี่นะคะโถแบบของเด็กแล้วก็มีพื้นที่สำหรับการอาบน้ำด้วยนะคะให้กับน้องๆคงเหลืออีกเหลือส่วนของการตกแต่งอะไรอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็คงจะแล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะผสมหมอกอุ้ยตกใจน้ำค่ะมาทานน้ำที่ทวีตมาทานน้ำที่วันอร่อยนะคะครับผมน้ำขายลูกสาวน้ำเรื่องเมื่อกี้ครับแล้วก็ยังมีจุดที่เป็นโซนเอาไว้สำหรับล้างจานด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เสร็จตรงนี้เขาก็เอาของมาเก็บไว้ก่อนนะคะแต่ว่าโซนนี้เราจะทำไว้สำหรับให้น้องๆได้มาล้างจานตรงนี้คอตโต้นี่สนับสนุนฟรีทุกอย่างเลยนะสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นตรงเนี้ยใครที่ลูกตัวเล็กๆน่ารักอยากได้แบบนี้ก็สั่งคอตโต้ได้เลยนะคะน่ารักมากมีแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆระยองเชียงรายสุรินทร์ระยองไม่เปิดหรอ
ยังครับยังยังยังไม่ได้ไปปูไข่เนาะหลักปูไข่ปูไข่หลักไม่ถูกก็คือว่าคนไม่อยู่ค่ะไม่อะไรค่ะเลยชาเย็นนี่นะคะนี่ก็พระอาจารย์นวลจันทร์ค่ะลูกเพจก็เดี๋ยวก็จะมอบพระประธานนะคะให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษศูนย์การศึกษาหัวหินแห่งนี้เอาเป็นเอาไว้สำหรับให้เป็นที่เคารพบูชานะคะของน้องๆรวมถึงคุณครูแล้วก็ในส่วนของผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะแล้วเราพาลูกเพจไปดูห้องเรียนของน้องๆอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันที่นี่ก็ตอนนี้โรงเรียนใกล้จะแล้วเสร็จแล้วค่ะคาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณสัก 4-5 เดือนก็จะมีการส่งมอบให้กับน้องๆได้แล้วนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะได้มาใช้โรงเรียนแห่งนี้เรียนหนังสือรวมถึงใช้ในการพัฒนาร่างกายต่างๆนะคะในห้องนี้ก็เป็นห้องทาราบำบัดค่ะเป็นห้องที่จะใช้สำหรับให้น้องๆที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาใช้ในห้องนี้ได้แล้วก็จะมีห้องกายภาพฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นห้องสีเขียวห้องสีเขียวนี้ก็จะมีห้องทั้งห้องฝึกพูดอันนี้ห้องแสงสีเสียงนะคะมีหลายห้องเลยค่ะลูกเพจก็คือตอนนี้โรงเรียนเนี่ยใกล้จะแล้วเสร็จแล้วคาดว่าอีกสักพักหนึ่งโรงเรียนก็จะแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบให้กับน้องๆได้เอาไปใช้งานนะคะโรงเรียนของเราก็เป็นหลังคาสีม่วงแบบนี้สีม่วงมังคุดสีม่วงเม็ดมะปรางนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะลูกเพจใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมส่งมอบให้กับน้องๆได้ก็คาดว่าก็ให้เด็กๆได้เอาไปใช้งานได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพบรรยากาศเอาไว้ที่นี่ค่ะลูกเพจก็ขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลฟ์นี้นะคะI'm
โอเคค่ะลูกเพจขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลฟ์นี้นะคะขอบคุณค่ะ